ล้วต้องสามีของคุณห้าหรือเปล่าตัดโอ้ขอบคุณอสมทุกคนขอบคุณทุกคนโอ้ได้ได้ครับขอตรงนี้เนาะเอาได้เอาแล้วนะจากคณะอำเภอจากคณะอำเภอร่วมกับสสประเสริฐพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ครับต้นสสประเสริฐจนตะลวงทองนะครับร่วมกับท่านพระครูถาวรกิจยารักษ์ดร.จักรนาถเพชรสุเนินเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุเนินนะครับร่วมกับชาวอำเภอสุเนินแจกน้ำจำร่วมภัยโควิดนะครับผู้ใหญ่ขอบคุณมากไม่เจอนานเลยค่ะนั่นแหละโควิดแล้วต่างคนต่างอยู่มีท่านอำนวยสิทธิ์พนักงานนะครับประหลัดอุโสมพสุเนินนะครับต้อนรับนะครับท่านสจ.กิติพงษ์พงษ์สุรเวชนะครับผู้ใหญ่ประภาวันนะครับผู้ใหญ่หมู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแทนจากสบสุเนินนะครับประเดี๋ยวคุณท่านพระครูถาวรกิจรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุเนินเจ้าวัดวัดใหญ่สุเนินนะครับกับโครงการรวมน้ำใจต้านภัยโควิดนะครับร่วมกับท่านสสประเสริฐจันทรงทองนะครับนี่ก็เดินมาครับท่านอำนวยสิทธิ์พนักงานนะครับประหลัดอุโสมสุเนินนะครับที่วัดใหญ่สุเนินสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.จักรนาถเพชรสุเนินท่านพระสาวประเสริฐจันทรวงทองนะครับแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับที่อำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับพระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุเนินเจ้าวัดวัดใหญ่สุเนินนะครับร่วมกับท่านประเสริฐจันทรวงทองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรรคเพื่อไทยมีท่านอำนวยสิทธิ์พนักงานประหลัดโสมพสุเนินนะครับท่านสจ.กิติพงษ์พงษ์สุรเวชนะครับก็ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสปอ.สุเนินนะครับพี่น้องชาวอำเภอสุเนินนะครับครับอยู่ที่วัดใหญ่สุเนินอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับประเดชพระคุณท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุเนินเจ้าวัดวัดใหญ่สุเนินนะครับท่านสสประเสริฐจันทรวงทองนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสจ.กิติพงษ์พงษ์สุรเวชนะครับท่านปลัดอุโบสถอำเภอสุเนินนะครับมีหน่วยงานทางราชการนะครับอำนวยความสะดวกนะครับสปอสุเนินนะครับพันทุตตำรวจโทพัฒพลศรีวัฒน์นะครับนำทีมข้าราชการตำรวจนะครับมาร่วมบริการพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมนะครับแล้วก็หน่วยคัดกรองนะครับจากโรงพยาบาลสุเนินเทศบาลตำบลสุเนินนะครับพี่น้องประชาชนชาวสุเนินกว่า120ท่านนะครับมารับน้ำใจนะครับจากโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับโดยประดิษฐ์ประคุณท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุเนินเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุเนินนะครับแล้วก็ท่านสสประเสริฐจันทรวงทองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีท่านสจ.กิติพงษ์พงษ์สุรเวชท่านอำนวยสิทธิ์พนักงานประหลัดอุโสมพสุเนินบรรยากาศนะครับที่วัดใหญ่สุเนินอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับในวันนี้นะ
ครับขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลสิงห์เลยนะครับช่วยโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับร่วมผลิตผลท่านพระครูถาวรกิจจารักษ์จากวัดเปิดบุญเนินและวัดพระเกียรติบุญเนินนะครับร่วมกับสสประเสริฐกันทราบหลวงพ่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดนครราชสีมาพลกิติพงษ์พงศ์สุรเวชที่ปรึกษาคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับอำเภอสมเนินสพอ.สมเนินทหารบดีพ่อค้าประชาชนผู้ใหญ่บ้านชาวสมเนินนะครับในวันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับซึ่งวันนี้วัตถุประสงค์ของทางคณะผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดกรองนะครับคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลสมเนินเรานะครับซึ่งจะได้รับการคัดกรองจากท่านผู้ใหญ่นะครับในเขตเทศบาลตลอดจนพี่น้องอสม.นะครับคัดกรองมา1ครัวเรือนนะครับ1ครัวตาครัวเรือนละ1ท่านนะครับครัวเรือน1ท่านมารับของโดยมีพ่อค้าทางบดีร่วมบริจาคด้วยนะครับตลอดจนท่านสสประเสริฐจันทรทองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดนครราชสีมาท่านกิติพงษ์พงศ์สุรเวชที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะการทหารสภาผู้แทนราษฎรนำข้อสารไทยนะครับตลอดจนของสิ่งของหลายอย่างมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลสมเนินเราในครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับก็ได้เวลาอันที่พวกเราจะได้ประกอบพิธีมอบของให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในครั้งนี้ก่อนที่เราจะทำพิธีมอบนั้นกับผมขอกราบรับนิมนต์นะครับพระเดชพระคุณท่านดร.พระครูถาวรกิจจารักษ์จากคณะสงฆ์สมเนินเจ้าวัดพระเดชสมเนินประธานในพิธีในครั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาทกับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลสมเนินเรานะครับเก็บภาพที่ระลึกนะครับโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับนำโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรกิจจารักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสมเนินท่านประเสริฐจนตรงทองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านมูลนิธิพนักงานนะครับประธานสูตรสมเนินท่านกิติพงษ์ทองสุเวชครับระดับแรกครับเราจะมอบให้ผู้พิการก่อนนะครับเสียงเจ้าหน้าที่ครับจะขอให้ผู้พิการกับสี่อย่างนะครับไว้บอกครับโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับอำเภอสุนเนินนำโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรกิจจารักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุนเนินเจ้าวัดประเจตสุนเนินนะครับท่านสสประเสริฐจันทรวงทองนะครับท่านสจกิติพงษ์พงศ์สุรเวชนะครับท่านอำนวยศิลป์มนักงานนะครับประธานสุนทรสุนเนินนะครับแล้วก็ข้าบดีชาวอำเภอสุนเนินนะครับร่วมมอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอสุนเนินนะครับโดยครั้งนี้เรามีการลงทะเบียนนะครับผู้ที่ได้รับแล้วเราก็มีการที่ลงทะเบียนไว้นะครับหลังครั้งต่อไปเราจะปันให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับต่อไปนะครับก็จะมีน้ำใจด้วยนะครับให้กับผู้พิการนะครับมีท่านสสประเสริฐจันทรวงทองนะครับท่านกิติพงษ์พงศ์สุรเวชนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ข้าพเจ้าชาวประสุเนินนะครับร้านวงสุริยะนะครับก็มอบน้ำใจครับครับท่านเชิญท่านครูครูสาวรจันทร์ตลอดจนท่านสมบัติมหาวิไปทางนู้นเดี๋ยวพูดเอาถ่ายนะไปแบบสงสารลูกในโควิดยังเด้อห่างเลยห่างใครตกเราไม่ต้องทักคำเป็นแถวนะครับเจนเป็นแถวทำไว้ห่างไว้นะครับต้องทำตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขครับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคห้ามไปคิดกันทำระยะห่างเดินแถวทำระยะห่างด้วยครับมาที่ระเบียบนะครับครับเราจะมอบข้าวสารอาหารแห้งแล้วนะครับก็ยังมีขวัญกำลังใจนะครับจากกบฏีชาวสุนทรนะครับก็มีสิ่งเล็กน้อยนะครับมีเพื่อกำลังใจที่คอยคุ้มครองกลับเลยครับเลยมาเลยครับเป็นแถวมาแล้วเปลี่ยนได้ไหม
จะลองถามดูนะอยู่ตรงไหนไปทางไหนยึดเดิม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 ทำอะไรนะครับทำอะไรนะครับเดี๋ยวใครต่ออีกย้ายแบ่งปันน้ำใจผู้ไฟโควิดนะครับนำโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.ชกนาถพสุนันท์เจ้าราชสิงห์นะครับท่านตสอประเสริฐตะกรุงทองนะครับท่านกิติพงษ์พงศ์สุเวชท่านประเสริฐพระสุนันท์ครับอำนวยสิงห์นางามท่านพันธุ์ตำรวจโทพระกระพงศิวัฒน์นะครับรองผู้กำกับการสภ.สุนันท์นะครับ120คนนะครับชาวสุนันท์ในเขตเทศบาลนะครับครับโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับของอำเภอสูงเนินนำโดยพระเดชพระคุณพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.ชกนาถอำเภอสูงเนินเจ้าอาวาสวัดใหญ่สูงเนินท่านสสประเสริฐจันทรวงทองท่านสจกิติพงษ์พงศ์สุรเวชนะครับท่านอำนวยสิทธิ์พนักงานนะครับท่านพันธุ์ตรวจโทพกพลศรีวัฒน์นะครับรองผู้กับการสวสุนเนินนะครับแล้วก็กาบดีสุนเนินนะครับเตรียมใบสีชมพูไว้เลยนะครับตัดสีชมพูครับโครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับของอำเภอสุนเนินนำโดยพระเดชพระคุณพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.ชกนาถอำเภอสุนเนินเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุนเนินท่านสสประเสริฐจันทรวงทองท่านสจกิติพงษ์พงศ์สุรเวชนะครับท่านอำนวยสิทธิ์พนักงานนะครับท่านพันธุ์ตรวจโทพระกพลศรีวัฒน์นะครับรองผู้กับการสวสุนเนินนะครับแล้วก็กาบดีสุนเนินนะครับ